ปประเด็นข่าวค่ะออสเตรเลียทุ่ม 4.6 หมื่นล้านซื้อไฮมาสหรัฐซ้ำรอยเละตามยูเครนพึ่งโดนรัสเซียถล่มไปหมาดจากที่สำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียรายงานมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย15คนขณะกระทรวงกลาโหมยูเครนแถลงน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตถึง400นายจากการใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮส์มาต่อกองกำลังรัสเซียนั้นโดยอีกอร์เกอร์คินอดีตผู้บัญชาการกองกำลังโปรรัสเซียทางตะวันออกของยูเครนที่กลายเป็นหนึ่งในบล็อกเกอร์ทางทหารชาตินิยมรัสเซียที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเปิดเผยตรงกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นหลักร้อยและแสดงความไม่พอใจที่มีการจัดเก็บกระสุนในอาคารดังกล่าวเนื่องจากกระสุนเหล่านั้นระเบิดหลังถูกโจมตีและทำให้ทหารรัสเซียบาดเจ็บล้มตายต่อมากระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงยอมรับว่ามีทหารเสียชีวิตไป63คนหลังจากอาคารโรงเรียนอาชีวะเก่าซึ่งถูกใช้เป็นค่ายทหารชั่วคราวในเมืองมากีอิฟกาทั้งนี้คำแถลงบอกว่าอาคารแห่งนั้นถูกโจมตีด้วยจรวด4ลูกที่ยิงจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สที่ผลิตในสหรัฐโดยที่ฝ่ายรัสเซียสกัดยิงจรวดตกลงมาได้2ลูกล่าสุดเมื่อวันที่6มกราคม66สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียตอบรับข้อเสนอของสหรัฐที่เสนอจำหน่ายเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรไฮส์มาแบบที่สหรัฐให้ยูเครนใช้รบกับรัสเซียโดยรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าระบบเครื่องยิงจรวดพิสัยไกลรุ่นนี้ประกอบด้วยเครื่องยิงจรวดตัวจรวดและจรวดฝึกซ้อมจะช่วยสกัดการโจมตีออสเตรเลียและยังสามารถลำเลียงทางเครื่องบินไปได้ทั่วโลกรัฐบาลตั้งเป้านำมาประจำการในปี2569ถึง2570ด้านนายแพทริกคอนวอยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกลาโหมออสเตรเลียเผยกับบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียง ABC ว่ารัฐบาลตัดสินใจตามที่ได้เห็นประสิทธิภาพของเครื่องยิงจรวดรุ่นนี้ในสงครามยูเครนจึงได้สั่งซื้อโดยเร็วเพื่อให้อยู่ในคิวเนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามนายคอนวอยไม่ได้เปิดเผยราคาโดยกล่าวเพียงว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 23,120 ถึง 46,240 ล้านบาทซื้อเครื่องยิงจรวดรุ่นนี้และจรวดต่อต้านเรือพิสัยไกลที่ผลิตโดยคงสแบกบริษัทนอร์เวย์อาวุธชนิดหลังที่แยกสัญญาสั่งซื้อนี้จะนำมาใช้กับเรือพิฆาตและเรือฟริเกตตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปนอกจากนี้จากคำถามว่าออสเตรเลียจะนำเครื่องยิงจรวดสหรัฐมาใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จีนกำลังแผ่อิทธิพลทางทหารและทางทูตหรือไม่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมกลาโหมออสเตรเลียตอบว่าการที่เครื่องยิงจรวดรุ่นนี้สามารถลำเลียงไปได้ทุกที่ทั่วโลกจึงถือเป็นอาวุธพื้นฐานอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้สำนักข่าวรัสเซีย RIA Novosti อ้างคำพูดของผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในภูมิภาคซาโปริเซียว่าพวกเขาได้รับซอฟต์แวร์ใหม่ที่ช่วยในการถอดรหัสอำนาจการยิงของระบบไฮมาสของยูเครนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาระบบไฮมาสที่สหรัฐออกให้แก่ยูเครนถูกมองว่าเป็นอาวุธที่พลิกเกมซึ่งทำให้รัสเซียประสบปัญหาหลายประการอย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ใหม่ดูเหมือนจะช่วยรัสเซียหาทางสกัดกั้นจรวดไฮส์มาช่วยให้มอสโกตรวจจับและยิงจรวดฆ่าศึกได้อย่างรวดเร็ว RIA ไม่ได้ระบุว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ใดและรวมเข้ากับอุปกรณ์ใดหรือไม่ในระยะแรกการป้องกันทางอากาศของรัสเซียไม่เข้าใจจรวดไฮมาสดีพอแต่หลังจากที่ได้รับซอฟต์แวร์ใหม่พวกเขาก็จะกลายเป็นเป้าหมายปกติแหล่งข่าวกล่าวเราสามารถสังเกตการประเมินและทำลายจรวดไฮมาสได้โดยไม่มีปัญหาใดๆผู้บัญชาการกล่าวพร้อมสังเกตว่าหน่วยของเขายิงจรวดไฮส์มาตก10ลูกในจำนวนนี้ก็มีจรวด4ลูกสำหรับเดือนที่แล้วหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร 02-114-6663